เชฟโรเลตโคเวตสตริงเกรย์C8 เลยมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ติดอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างต่ำตัวถังดูพลิ้วไหวไม่มีสะดุดเพราะซ่อนมือเปิดประตูและที่เปิดฝากระโปรงไว้ทั้งหมดช่องดักลมล้วนมีขนาดใหญ่เพื่อประสิทธิภาพการรีดอากาศไฟท้ายเป็นแบบ LED ทรงเอกลักษณ์ข้างละ2ดวงเสริมลูกเล่นไฟเลี้ยวกระพริบแบบอนิเมตท่อไอเสียเป็นแบบปลายคู่ออก2ฝั่งแต่ที่ในเกมใส่อยู่คือมันเป็นชุดแต่งนะครับอย่าเข้าใจผิดขุมพลังของ Chevrolet Corvette Stingray C8 เป็นเครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด 6.2 ลิตรกระบอกสูบคูณช่วงระยะชักเว้าไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้มันเป็นมุกอะ103.25 × 92 มม.อัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 11.5 ถึง 1 กำลังสูงสุด 495 แรงม้าที่ 6,450 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่637นิวตันเมตรที่ 5,150 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ DCT 8จังหวะสมรรถนะระบุแค่ว่าถ้าติดตั้ง Z51 Performance Package จะให้อัตราเร่ง0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3วินาทีช่วงล่างหน้าหลังเป็นแบบ Double Wishbone มาพร้อมล้อขนาด19นิ้วในด้านหน้าและด้านหลัง20นิ้วลัดยางด้วยเมชิรินไพโรดสปอร์ตเป็นรายแรกที่มาพร้อมกับยางเดิมโรงงานแต่ทนการสาดโค้งได้สูงสุดด้วยแรงเฉียดระดับ 1G ส่วนระบบเบรกพึ่งพาด้วยได้คาลิปเปอร์4สูบหน้าหลังจาก Brembo พร้อมระบบ E-Boost ช่วยเสริมเบรกอย่างแม่นยำและผู้ขับขี่สามารถปรับระดับได้อ้อสุดยอดไปเลยแม่สรรพคุณที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าในเกมคาร์พาร์กิ้งเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เหมือนจริงสักนิดหนึ่งเลยจริงไหมผมพูดจริงหรือเปล่าคือภายนอกเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะแต่คือถ้านับเครื่องยนต์ด้วยเนี่ยผมว่าไม่ใช่เลยในเกมคาร์พาร์กิ้งเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่เหมือนจริงสักนิดหนึ่งเลยครับโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์พาร์กิ้งมัลติเพลเยอร์กับผมโคเนล่ากันอีกเช่นเคยก็สำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวรถเชฟโรเลตโคเวตสตริงเกรย์ C8 ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับผมนะก็รถคันนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆจากน้องที่ผมเข้ามาเล่นเกมวันนี้แหละแล้วน้องเขาเอารถคันนี้มาขายให้ผมครับก็ขอบคุณน้องมากๆเลยที่อุตส่าห์เอารถที่เป็นแบบว่ารถเติมในเกมนี้นะครับผมมาขายให้ผมนะเพื่อที่จะให้ผมมารีวิวนะครับผมก็จัดให้เลยนะครับผมสำหรับสรรพคุณรถผมก็ได้อ่านไปตอนต้นคลิปทั้งหมดแล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะแบบว่าไม่งงนะครับเพราะว่าผมพูดเองผมก็ยังงงเองอยู่เลยเพราะว่าหัดภาคไงอยากจะแบบว่าเป็นนักภาคอะไรแบบเนี้ยลองภาคเล่นๆดูไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบแบบที่ผมทำแบบนั้นหรือเปล่านะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมหน่อยเด้อนะมาทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูในเกมกันว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีชุดแต่งอะไรและวิ่งแรงสักแค่ไหนไปทุกคนสำหรับรถคันนี้เครื่องยนต์ที่ใส่ได้ก็คิดว่าน่าจะใส่เครื่อง 400,000 ได้นะครับเพราะว่านี่ไงใส่เครื่อง 400,000 ไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกที่น้องเขาให้มาเนี่ยน้องเขาเอาไปทำเป็นรถ414ครับซึ่งผมไม่ชอบครับผมก็เลยจับมาเปลี่ยนใส่เครื่อง 400,000 เทอร์โบทริปเปิลเทอร์โบครับราคา 200,000 แล้วก็อย่างอื่นก็ใส่ตามปกติก็ได้แรงม้านะมา 1,695 แรงม้าครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของชุดแต่งรถในส่วนของชุดแต่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสปอยเลอร์กันก่อนสปอยเลอร์จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมดเฉพาะที่ใช้ทองซื้อนะมีทั้งหมด4รายการครับอันแรกครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นสปอยเลอร์ต่ำๆครับสปอยเลอร์แบบว่าเดิมๆอะไรแบบเนี้ยอันที่2ครับนี่เป็นสปอยเลอร์แนวรถสนามนะครับแนวรถแข่งอะไรแบบนี้ปะก็ค่อนข้างจะโหดดีนะส่วนสปอยเลอร์ที่3สปอยเลอร์ที่3ก็จะมีในความเขาเรียกว่ามีความสูงนะครับแล้วก็แบบว่าเน้นแบบว่าเหมือนรถแข่งอะไรแบบเนี้ยดุดันอะไรแบบนี้ส่วนสปอยเลอร์สุดท้ายนี่ครับโอ้โหสปอยเลอร์อันนี้อย่างตึงครับผมนี่แม่เป็นสปอยเลอร์คู่ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็น2อันอันนี้คือน้องเขาซื้อไว้อยู่ครับน่าจะแพงเอาเรื่องนะผมคิดว่ามาดูในส่วนของบัมเบอร์นะครับผมบัมเบอร์ด้านหน้านะครับอันแรกก็ผมเป็นบัมเบอร์ที่ใช้ตังในเกมซื้อได้ก็มีประมาณนี้เลยครับนะฮะก็ถือว่าเอาเรื่องถ้าเดิมๆล่ะ
อันนี้น่าจะเป็นอันที่ผมใส่อยู่ปะเดิมๆมันน่าใช่แบบนี้เดิมๆน่าจะคล้ายชุดแต่งอันแรกนะอันที่สองครับเฮ้ยอันที่สองก็โหดใช้ได้เลยนะเนี่ยปีมันจะมีเส้นสีแดงๆตัดอยู่ตามขอบด้วยนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องส่วนอันที่สามครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็โหดดีส่วนอันสุดท้ายเป็นอันที่เราใส่อยู่ครับก็ค่อนข้างจะแบบดุดันกันเลยทีเดียวน่าจะตึงเอาเรื่องนะครับชุดแต่งนี้ แต่ราคานี่ผมก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะกี่ทองก็ไม่รู้ส่วนบัมเบอร์ด้านหลังครับบัมเบอร์ด้านหลังลองมาดูกันอ่ะอันแรกก็ใช้เงินในเกมซื้อได้ครับผม 5,000 ทองหน้าตาก็จะมีประมาณนี้เลยนะอันที่สองก็โอ้โหเท่เท่หล่อเท่เลยท่อแต่รู้สึกว่ามันจะเล็กนะครับอันที่สามครับอันที่สามก็เท่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้โหสองท่อนะครับส่วนอันที่สี่ครับเป็นแบบอันที่เราใส่อยู่นะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะไม่ดุเกินไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจนเกินไปนะครับแต่จะเป็นแบบท่อเรียง4ท่อนะครับอยู่ตรงกลางหมดเลยก็ค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องส่วนสเก็ตด้านข้างครับผมก็จะเป็นสเก็ตแบบนะอันที่1ดูดิอันที่1ก็จะเป็นแบบเส้นสีแดงตัดอยู่ข้างๆครับอันที่2ก็จะไม่ค่อยมีอะไรส่วนอันที่3ก็จะเป็นแบบแบบที่เราใส่อยู่ส่วนฝากระโปรงครับนี่ฝากระโปรงก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมก็จะน่าจะแบบธรรมดาแหละส่วนซุ้มล้อซุ้มล้อแบบอันที่1ละอันที่2อันที่3ก็ประมาณนี้ผมคิดว่าอันที่3สวยที่สุดแล้วนะสำหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่าอันนี้สวยเพราะว่ามันเป็นแบบมีรูที่แบบให้ช่องลมมันระบายออกตรงล้อด้วยนะครับตรงซุ้มล้อเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดดีมันดูดุดันดีในส่วนของชุดแต่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเชฟโรเลตโควิดสตริงเกรซีเอ็กซ์ซีแปดนั่นเองนะครับผมแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอารถคันนี้ไปวิ่งในทางระยะยาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องยนต์1695แรงม้ากับการวิ่งระยะยาวมันจะวิ่งได้เร็วสักแค่ไหนกับระบบการจูนเกียร์ผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้แหละครับนะเอาละครับมาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้นำรถเชฟโรเลตคันนี้มาอยู่ที่ด่านไฮเวย์เดี๋ยวเราจะมาลองประสิทธิภาพทางยาวว่ารถคันนี้เนี่ยจะวิ่งได้โหดสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไปครับ Let's go โอ้โหอัตราเร่งการออกตัวค่อนข้างจะถือว่าดึงเอาเรื่องนะครับมันดึงเอาเรื่องเลยออกตัวได้ดีครับล้อฟรีนิดเดียวไม่มีปัญหานะครับผมในส่วนของยางก็น่าจะแบบค่อนข้างจะดีเป็นยางของอะไรนะลืมละ ของไอลืมซะงั้นไอ้บ้าเอ้ยของมิชลินยางมิชลินไพลอตนะครับผมในส่วนของยางเนี่ย สำหรับเบรกก็จะเป็นเบรกแรมโบ้นะครับยี่ห้อระดับโลกเลยรับรองได้เลยว่าเบรกคุณภาพแน่นอนตอนนี้ครับรีดความเร็วไปที่500กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับทุกคนถือว่าเป็นรถที่วิ่งจัดเอาเรื่องแต่ผมต้องหลบหัวลากเกือบไม่ทันหัวลากนี่ไม่หลบไม่ได้นะครับมีชนนะครับผมโอ้โหวิ่งที่ความเร็ว517กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่รอบนี่คือดันสุดได้แค่นี้จริงๆครับโอ้โหมันก็ถือว่าจัดจ้านถือว่าจัดเอาเรื่องเลยสำหรับเชฟโรเลตโควิดสตริงเกรซ C8 คันนี้แม่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมใครที่ชอบรถคันนี้ครับกดไลค์กันรัวๆเลยครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเอารถคันนี้ไปแข่งในทางระยะ400เมตรครับผมแต่ผมจะไปเล่นในด่านดีเซลผมจะไม่เล่นด่านนี้นะครับหรือว่าเราจะลองด่านนี้นะขอท้า RX8 คันนี้ไปเลยแล้วกันมาดูว่าเขาจะรับคำท้าผมหรือเปล่าโอเคมาขอลองด่านนี้เลยแล้วกันนะครับผมทางระยะ400เมตรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าจะสู้ RX8 ได้หรือเปล่าขอปรับมุมกล้องประมาณนี้แล้วกันนะเขาทำอะไรมาโอ้โหทำไมเสียงมันน่ากลัวจังวะเนี่ยจัดไปครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าแรงม้ารถเราโคตรเยอะเลยนะ7วิเหรอเอ้ยไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วอ้าวน้ำมันหมดพอดีเดี๋ยวเราเปลี่ยนดันกันเลยดีกว่าครับทุกคนฮะผมรู้สึกว่าผมเริ่มแปลกใจแล้วตอนนี้มากันที่ด่านดีเซลนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเอารถคันนี้มาแข่งในด่านนี้ในทางระยะ400เมตรครับ
เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะวิ่งได้สักกี่วิกันเชียวด่านเมื่อกี้เราวิ่งไปได้8วินะครับผมมันอาจจะอยู่ที่สูตรจูนเราด้วยแหละนะครับว่าสูตรจูนเราดีแค่ไหนถ้าจูนกว่านี้มันก็อาจจะวิ่งลงไปที่7วิก็ได้นะครับสำหรับสตริงเกรย์คันนี้แต่ตอนนี้ผมต้องมาหาคู่แข่งก่อนมีใครอยากจะแข่งหรือเปล่ามาขอตึงๆจัดๆหน่อยมาอุตส่าห์ได้ลดแรงมาทั้งทีนี่โอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิร์นยางสักนิดนึงละกันนะครับถ้าไม่เบิร์นยางเลยเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยเฮ้ยทำไมเบิร์นยางแล้วรถมันไปแบบนี้วะเนี่ยเอาผมเกรงว่ามันจะออกตัวได้ไม่ดีสิถ้ารถมันเอียงแบบนี้มาเข้าเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคู่แข่งของเราเนี่ยเป็นรถอะไรเนี่ยแมคลาเรนหรือเปล่าออกตัวไปแล้วครับจังหวะนี้ฮะคู่แข่งของเรากำลังตามตูดมาอย่างใกล้ชิดนะครับผมตัดแซงผมอยู่แล้วครับเข้าเส้นไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาโอ้โหเขาได้ 7.98 ผมได้ 8.30 ไปสงสัยต้องไปปรับในส่วนของการจูนรถใหม่นะครับผมว่ามันน่าจะวิ่งได้ดีกว่านี้อันนี้คือแบบวิ่งได้แย่มากครับห่วยมากแม่มันน่าจะเป็นที่สตูดของผมแหละมั้งนะครับถามว่าหน้าตาเนี่ยความหล่อนี่แบบให้กี่คะแนนผมให้เต็ม10เลยความหล่อของรถคันนี้สตริงเกรย์คันนี้คือความหล่อนี่แบบว่ามันเป็นรถที่หล่อโหดหน้าตาอย่างดุชุดแต่งพอใส่ชุดแต่งไปก็ดุก็หล่อมันเท่มันหล่อซะเหลือเกินมันหล่อมันดุมันโหดแบบบอกไม่ถูกเลยครับทุกคนผมได้ไปปรับในส่วนของอัตราทดเกียร์ใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมปรับขึ้นนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้เวลามันเปลี่ยนหรือเปล่าจากที่วิ่งได้8จุดกว่าเนี่ย 8.2.3 เนี่ยมันจะลงไปสัก 7.9 ให้ผมหรือเปล่าแต่ผมต้องหาคู่แข่งก่อนว่าตอนนี้มีใครอยากจะแข่งรถกับผมหรือเปล่าเฮ้ยซูเปอร์คันสีน้ำเงินตรงนั้นเดี๋ยวผมขอลองท้าไปสักครู่หนึ่งไม่รู้ว่าเขาจะรับคำท้าหรือเปล่านะครับรับคำท้าเราด้วยนะครับผมเป็นซูเปอร์ตัวแรงเลยนะครับซูเปอร์ในตำนานเครื่อง2JZ 2JZ เลยนะครับนั่นมาทุกคนมาว่าแต่คู่แข่งผมรถเขาทำไมรถถอยไปข้างหลังแบบนั้นล่ะไม่แข่งหรือไงขอสัก 7.9 นะผมไม่ได้จะบอกว่าผมจะต้องแบบว่าแข่งเพื่อชนะเขานะครับผมแค่มาลองวิ่งในระยะ400เมตรว่ารถผมมันจะทำเวลาได้สัก7วิหรือเปล่าลงไปสัก7วิก็ยังดีรู้สึกว่าเกียร์2จะใส่เกียร์ช้าสักนิดนึงรถเขานี่แรงเกินมาดูเวลาครับเวลาแย่กว่าเดิมครับไปที่ 8.5 ครับเซตจูนทำไมผมเซตจูนผมมันห่วยจังวะเนี่ยทำไมรถคนอื่นเขาวิ่งได้7รถผมวิ่งได้8หมดเลยโอ้อย่าทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังสิเชฟโรเลตโควิด48สตริงเกรย์สรรพคุณเล่ามาสักอย่างดิบอย่างดีเลยว่าแต่มีคนมาขอแลกรถกับเราด้วยผมไม่แลกนะครับนะเพราะว่าเป็นรถคันนี้เป็นรถที่แบบผมยังไม่ได้แต่งเลยทุกคนได้มานี่คือเดี๋ยวรีวิวในส่วนของภายนอกให้ทุกคนดูกันสักนิดนึงสำหรับรถคันนี้ก็มีน้องคนนึงมาขายให้ผมนะครับเขาแต่งเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับแล้วก็ประตูของ2ข้างเป็นคาร์บอนเคปล่าเหมือนกันแล้วก็หลังคาก็เป็นคาร์บอนนะครับพี่แกจะลอกคาร์บอนทั้งคันเลยนะครับแม่นะครับก็ใช้เลเยอร์ไปทั้งหมดประมาณ100กว่าเลเยอร์นะครับซึ่งผมจะเอามาแต่งทีหลังให้ทุกคนดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะดูผมแต่งเชฟโรลิตโควิดสติงเกรซี8ทำไมชื่อมันยาวจังวะเนี่ยก็สำหรับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาแบบว่าทำคลิปเล่นขำๆมาฮาเฉยๆนี่แหละครับไม่มีอะไรครับวันนี้นะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้มาทำคลิปกันอีกทีนึงเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาเป็นแบบว่ามาแต่งให้ท่านผู้ชมดูก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเท่านี้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมทุยมันต้องลาสิไม่ได้เจอมาสวัสดีอะไรวะเนี่ยแล้วงั้นขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน let's go